ฝนตกลงมาติดต่อกัน8ชั่วโมงกว่าๆเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาล่าสุดนั้นมียอดคนเสียชีวิตนั้น158คนว่ากันว่านี่คือเหตุอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ50ปีของยุโรปก็ว่าได้ดีนะคนเสียชีวิตเยอะมากแล้วก็ยังมีคนสูญหายอีกนะฮะแล้วเมื่อกี้เราเห็นรถใช่ไหมมีหลายชีวิตที่ไปเสียชีวิตอยู่ภายในรถถูกน้ำพัดมาใช่ดีนะฮะเขาบอกนี่เป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดของสเปนในยุคสมัยใหม่นี้แล้วก็เกิดจากภาวะโลกร้อนที่เป็นฝีมือของมนุษย์ดีนะถนนหนทางสะพานรางรถไฟได้รับความเสียหายดีนะแล้วอย่างที่บอกพอรถมีสภาพเป็นแบบนี้ถนนเป็นแบบนี้เนี่ยก็พบศพของผู้เสียชีวิตหลายคนอยู่ภายในรถแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานนะฮะกว่าที่จะซ่อมแซมพวกถนนหนทางสะพานและรางรถไฟตอนนี้ก็จะเห็นชาวบ้านในแคว้นบาเลนเซียนั้นต้องเริ่มออกไปกักตุนอาหารกันไม่เคยเจอไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอยู่ในรถจะเป็นอย่างนี้นะตายคารถเลยมาเร็วมาแรงถูกน้ำพัดไปวันนี้ Facebook ของอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ครับท่านก็โพสต์นะฮะ เรนบอมถล่มสเปนเสียชีวิตเกิน150รายไต้หวันเจอไต้ฝุ่นใหญ่สุดในรอบ30ปีภูเขาไฟฟูจิไม่มีหิมะแม้เข้าเดือนพฤศจิกายนน้ำทะเลในไทยร้อนจัด 31.36 องศาเมื่อเช้านี้นี่แหละคือโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญและผลของมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะรักษาธรรมชาติให้มากสุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ที่สเปนท่านผู้ชมครับวาเลนเซียเมื่อสักครู่นี้นะครับครับแต่ได้ถัดไปนะฮะดูภาพถัดไปอันนี้ฮะอิทธิพลของพายุคงเลยนะฮะที่ไต้หวันรุนแรงสุดในรอบ30ปีและภาพต่อไปนี้อันนี้หายากมากเกิดมาไม่เคยเห็นภูเขาไฟฟูจิไม่มีสีขาวไม่มีหิมะอยู่บนยอดเหลือเชื่อมากไม่เคยเห็นจริงๆนะใช่ไม่เคยเห็นภาพนี้เลยมันเป็นไปได้ยังไงและอุณหภูมิน้ำทะเลในบ้านเรานะฮะ 31.36 องศาร้อนที่สุดเช้าวันนี้ฮะอาจารย์ธรบอกโอ้นี่ภาวะโลกร้อนเนี่ยเห็นแบบเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยโอ้ชัดเจนฮะชัดเจนเลยท่านผู้ชมฮะชัดเจนเลยท่านผู้ชมฮะลายขนกยกสยามวันอาทิตย์นี้เป็นตอนที่บรรดาผู้อาวุโสท่านที่เกษียณท่านที่มีอายุเกิน60ท่านที่หาที่พักฟื้นหลังผ่าตัดนะฮะแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลรักษานะฮะลายกนกยกสยามอาทิตย์นี้เราจะแนะนำสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้อาวุโสเป็นอย่างยิ่งนะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่จะฟื้นสุขภาพกายสุขภาพใจและก็สุขภาพโดยรวมนะเรียกว่ากาย่า Retreat The Resident นะอย่าพลาดนะกาย่า Retreat The Resident ลายกนกยกสยามวันอาทิตย์นี้จะเข้าไปดูข้างในว่าทำไมจึงเหมาะสำหรับพวกนี้เหมาะสำหรับคนแก่ถ้ากลัวไม่มีลูกหลานดูนะหรือว่าลูกหลานอยากจะฝากอากงอาม่าไว้ที่นี่แล้วตัวเองจะไปทำงานต่างจังหวัดได้เลยมาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยนะท็อปพีเพิลสัปดาห์นี้วันอาทิตย์18:10 นท่านผู้ชมฮะไปคุยกับท่านนี้อาจารย์ยืนผู้วรวรรณอาจารย์ยืนนี่อาจารย์ยืนเป็นฝาแฝดกับคุณหมอยงอ๋อเลยแต่นี่อาจารย์ยืนอาจารย์ยืนแหละพี่น้องสองท่านนี้หน้าตาเหมือนกันเปียบเก่งทั้งคู่แล้วอาจารย์ยืนทำงานอะไรอาจารย์ยืนเนี่ยเก่งเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คุณหมอยงนั่นเรื่องหมอใช่ไหมอาจารย์ยืนเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศประจำปี2566รางวัลนี้จะมอบให้กับบุคคลที่เอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมท่านผู้ชมฮะงานสำคัญของอาจารย์ยืนคืออะไรรู้ไหมครับยุคแรกของคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามันเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ยืนเป็นคนเอาภาษาไทยเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์นะเราพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทยได้เพราะอาจารย์ท่านนี้โอ้เลยฮะแล้วมันไม่ง่ายนะขอบคุณมากครับอาจารย์เอาภาษาไทยเข้าไปเนี่ยแล้วใส่โปรแกรมที่ให้มันจำได้ว่าคำไหนมันต้อง
ต้องอยู่มันแยกองค์ประกอบไม่ได้อย่างเช่นคำว่าขโมยขอไข่อยู่บนท่านหนึ่งสระโออยู่บนท่านหนึ่งไม่ได้นะมันต้องขโมยอย่างเงี้ยใส่โปรแกรมนี้เข้าไปแล้วยังใส่โปรแกรมคือคนไทยเนี่ยคำเดียวความหมายเดียวแต่หลายคำก็ใส่โปรแกรมเข้าไปเช่นคำว่ากินเนี่ยเรามีทั้งกินทานรับประทาน อีกหลายคำที่คำให้สุภาพก็มีให้คอมพิวเตอร์มารู้ว่าทั้งหมดนี่มันคือกินเรามีภาษาไทยในคอมเพราะอาจารย์ท่านนี้นะโอ้ไม่ง่ายนะเก่งมากเก่งไม่ง่ายนะซึ่งก็กินเวลามานานแล้วสิตายแล้วหลายสิบปีแล้วนะใช่โอ้เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้อาจารย์ยงมีฝาแฝด แล้วคนไหนพี่ผมจำไม่ได้ จำไม่ได้หน้าเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าดูโทษนะอาจารย์ยืนจะหนุ่มกว่าหน่อยไหมยิ้มเก่งกว่าดูหนุ่มกว่ายิ้มเก่งกว่าหนุ่มกว่านะใช่ใช่ติดตามนะศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุณธรรมราชสารปัญญาหรือที่เขาเรียกว่าทนายธรรมราชนะฮะก็วันนี้ไปที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ก่อนจะเข้าไปก็ออกมายืนเหมือนกับแถลงข่าวให้สัมภาษณ์นะฮะระหว่างนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูภาพนะระหว่างนั้นเองอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาแล้วก็ตบไปที่หน้าของคุณธรรมราชนะครับเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เย่งเฮ้ยจับไว้จะทำลายเขาอย่างไรคือคุณธรรมราชเนี่ยมาที่นี่เพื่อจะเอาหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะเพื่อให้ดำเนินคดีกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอันนั้นก็ว่าไปนะแต่ตอนที่มายืนพูดเนี่ยก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาตบนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อคุณจารุเวศพงษ์ชวีเขาบอกไม่มีใครใช้ให้เขามาความจริงเขามากัน3คนนะมากัน3คนและอีก2คนรู้เรื่องไหมอีก2คนก็ไม่รู้ว่าจะมีการตบบอกว่าจะมาฟังดูว่าธรรมราชพูดอะไรแต่คนเนี้ยคนที่หันหลังเสื้อน้ำตาลเนี่ยคนนี้ก็มาด้วยกันแต่คนนี้เนี่ยเข้าไปล็อกคอคุณธรรมราชเขาบอกว่าผมจะเข้าไปห้ามแต่ธรรมราชก็บอกว่าถ้าคุณห้ามทำไมคุณไม่ล็อกคอเพื่อนคุณล็อกคอผมทำไมแล้วเหมือนจะต่อยกันด้วยนะฮะคือที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางก็นำคุณจารุเวศคนที่ตบเนี่ยนะไปส่งที่สน.ผลโยธินให้พนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำส่วนเพื่อนอีก2คนคนที่เข้าไปล็อกคอเมื่อกี้ชื่อพีกับอีกคนหนึ่งชื่อบอสนะฮะตอนช่วงบ่าย3โมงกว่าๆคุณพีก็เข้ามาพบกับทางตำรวจเพราะว่าที่สุดแล้ว3คนนี้เนี่ยนะคุณธรรมราชแจ้งความดำเนินคดี2คนก็คือมือตบนะฮะก็คือจารุเวศแล้วก็คุณพีที่คุณธรรมราชข้องใจว่าถ้าจะห้ามทำไมล็อกคอผมทำไมแล้วเหมือนจะต่อยกันด้วยนี่นะฮะก็3คนนี้เขายืนยันว่าไม่มีใครจ้างเข้ามาเนื้อหาใจความโดยสรุปก็คือว่าเขาบอกคุณธรรมราชเนี่ยไปดูหมิ่นศาสนาอิสลามแล้วคุณจารุเวศเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาของเขาเป็นคนอิสลามนะเนี่ยก็เลยไม่พอใจนี่ฮะฟังเสียงเขาสักนิดนึงเรามีความตั้งแค้นใจอะไรถึงไปตกหน้าเขาพี่อันนี้เรามาด้วยตัวเองเลยไหมหรือว่ามีคนจ้างมามาด้วยตัวเองมาด้วยตัวเองใช่ไหมอยากจะบอกอะไรถึงทนายธรรมราชไหมพี่เหมือนคำจะพูดของคนอย่างเขาเรายืนยันว่าเรามาเองไม่ได้มีใครจ้างมามาเองครับเดี๋ยวจะรอนี่นะตบเข้าไปเต็มที่เลยอันนี้เรามาด้วยตัวเองเลยดีนะไม่ต่อยโอ้โหแค่ตบแต่พี่คนนี้ตัวใหญ่นะใช่ตบและดันไปด้วยไงใช่ธรรมราชก็เลยร่วงเลยเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถ้าต่อยนะจะบาดเจ็บกว่านี้อีกใช่ถ้ากำหมัดนะแล้วชกไปนะเผลอๆร่วงเลยน็อกเลยนะแต่นี่เขาบาดเจ็บที่ตาซ้ายนะอ๋อเหรอโดนนิ้วอ่ะโดนนิ้วทิ่มเข้าไปด้วยมีเสียงของคุณธรรมราชเห็นไหมฮะโอ้โหดูนะฮะห่อเลือดเลยเกิดจากโดนเล็บเหรอโดนตานี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะจ้างมาสงสัยหัวหน้าเราผมยาวล็อกคอตอนที่ชกเนี่ยไม่เก็บ
แต่ว่ามันจะเล็บมาโดนตาแล้วก็โดนตรงนี้ที่คอเคสคือผมยาวนี่แหละคือมันไม่เขาก็เรียกว่าอะไรแล้วทำไมไม่ล็อกคอคนอีกคนนึงล่ะว่าล็อกคอผมทำไมอันนี้เราทำร้ายครับแล้วเรามั่นใจน่าจะเป็นกระบวนการมาด้วยกันมันก็คือเดี๋ยวก็ต้องสืบว่ามีใครจ้างมาหรือเปล่าแต่เชื่อว่ามีคนจ้างข่าวไปว่าเป็นเรื่องขัดแย้งทางศาสนาตรงนี้ตอนนี้เป็นยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ต้องสืบเคยไปโจมตีศาสนาหรือไม่คือประเด็นให้ความเห็นทางด้านกฎหมายครับมีแล้วก็หลายๆเรื่องมันก็มีในข้อขัดแย้งนะครับแต่ว่าในเรื่องของตรงนั้นก็ยังไม่ปักใจแต่ว่าให้ตำรวจเขาเช็คโทรศัพท์แล้วนะครับว่าก่อนที่มาเนี่ยคุยกับใครบ้างเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ยาวครับไอ้ใจร้อนเนี่ยนอนที่แคบแล้วหลังจากนี้เขาจะต้องโดนคดีแล้วไม่มียอมความนะครับไม่มียอมความไอ้เรื่องคดีเล็กน้อยคือเขาเรียกว่าอะไรหน้าตัวเมียมาตอนเผลอผมโดนหนักกว่านี้นะครับผมเคยโดนรอบยิงนะครับผมเคยโดนรอบยิงมาแล้วคือผมระวังอยู่แล้วผมเห็นว่าที่นี่ปลอดภัยไงก็เลยไม่หลังจากนี้จะไปไหนต้องมีคนมาดูคือปกติผมระวังตัวอยู่แล้วในการทำงานทนายผมระวังอยู่แล้วนะครับก็น่าจะต้องซื้อปืนเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อปืนเพิ่มหรอกต้องระวังมากยิ่งขึ้นระวังมากยิ่งขึ้นต้องระวังมากยิ่งขึ้นก็ดูอย่างพี่ศรีสิใช่ไหมมาอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยอย่าไปนึกว่าปลอดภัยนะจะโดนหมัดโดนเตะโดนอะไรเมื่อไหร่ไม่รู้นะไอ้คนห้อมล้อมเนี่ยคนห้อมล้อมเนี่ยไม่ได้เหมือนกับน้องนักข่าวคนสวยๆเนี่ยที่อยู่ข้างๆอ่ะใช่ไหมเราเห็นคนห้อมล้อมเนี่ยไม่รู้เป็นนักข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่ไหมฮะนี่ฮะน้องคนนั้นแหละนะธีระชอบนี่คนขวามืออ่ะใช่เมื่อกี้ก็อยู่ข้างบิ๊กเต่านะท่านจรูญเกียรติอันนี้มาอยู่ข้างธรรมราชอีกแล้วเขาอาประจำอยู่ที่นี่สอบสวนกลางไงอ๋อเหรอคนนี้ที่สอบสวนกลางแล้วเขาจะประจำอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยนะ